เบื้องต้นนะครับในการติดตั้งแอปพลิเคชัน VNet บน Android นะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาออกก่อนนะครับถอนการติดตั้งนะครับนี่นะฮะโอเคไม่มีละเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันของตัวนี้ที่ผมโหลดไปให้นะเมื่อกี้ผมโหลดมาทางไอโอเคเมื่อกี้ผมโหลดมาทางผมส่งไปทางไปทาง WeChat นะครับไปทางไอ้ LINE นะครับตัวนี้ก็ผมดาวน์โหลดมาก่อนนะครับผมจะโหลดมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมโหลดมาเสร็จแล้วผมก็เห็นไหมฮะมันจะมีโปรแกรมเปิดไฟล์นะครับโปรแกรมในการเปิดไฟล์ผมก็ใช้ซักวิลลาก็ได้อย่างเงี้ยเปิดนะครับแล้วก็เห็นไฟล์ตัวนี้ผมก็ติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับเดี๋ยวนะครับก็ทำการดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเปิดแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเดี๋ยวนะคลิกถูกนะครับก็ติดตั้งนะครับตั้งค่าปลอดภัยเดี๋ยวนะครับโอเคก็เนี่ยติดตั้งตัวนี้แล้วครับปกติติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปติดตั้งค่าปลอดภัยอันนี้ครับต้องเปิดวินลาด้วยนะครับต้องเปิดวินลาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเปิดวินลาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นี่ฮะเปิดตรงนี้ก่อนก็สูตรในการติดตั้งเนาะเมื่อกี้น่าจะติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละท่านนะครับก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ใหม่ก็ได้ทำการเปิดนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับกดถูกนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดติดตั้งนะครับอย่างนี้ครับทีนี้ก็ให้กดยอมรับนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็รับทราบนะครับแล้วก็กดเสร็จนะครับทีเราก็กลับมาดูใหม่นะครับว่าติดตั้งแล้วเสร็จไหม Android จะยุ่งยากนิดนึงติดตรงนี้นะครับปุ๊บเปิดไฟล์ติดตั้งรอบนึงก็ได้ครับแอปนี้อาจจะโอเคอันนี้ก็ยืนยันก็ได้ครับอย่างนี้แล้วทำการเปิดแอปนะครับเนาะแล้วก็กดอนุญาตอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกดอนุญาตแล้วก็ติดตั้งยากนิดหนึ่งนะครับอนุญาตนะครับทำตามขั้นตอนเลยครับนะครับเลื่อนไปดูแล้วก็ go to เสร็จแล้วครับทีนี้เวลาใช้งานนะครับก็เลือกใช้เป็นอาเซียนนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเต็มที่น้องให้เลยครับการติดตั้งก็ประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะผมขออนุญาต stop นะครับ